ของชาติหน้าใบบ่าก็ไม่มีแล้วกรณีเพื่อไทยนี่คือยังไงคะคือเพื่อไทยก็มองว่าอาจจะมีคนบางคนมองว่าเราคงแต่งตายอยู่เฉยๆแล้วก็เขาก็ไม่อยู่สนใจเราเขาจัดการเลือกตั้งแล้วเราก็ชนะเพราะว่าคนทุกคนเขาอยู่แต่คนคิดว่าประชาชนเขาไม่เปลี่ยนเขามองว่าอันนี้เป็นการทรยศประชาชนอันนี้มันต้องคิดมันอยู่ที่ว่าการตีความในยะคำพูดมันจะเป็นแบบไหนมากกว่าไหมคะคือคำว่าอยู่เฉยๆก็คือก็อยากจะทำอะไรก็ทำไปเลยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแรงกดดันจากต่างประเทศแรงกดดันจากปัญหาภาวะเศรษฐกิจจะเป็นตัวบีบคั้นแล้วก็ทำให้เหล่านี้ไปเองเหมือนก่อนผมเจออาจารย์ธิดาก็ถามท่านบอกได้คุยพวกทูตทุกๆระหว่างไงล่ะพวกทูตก็จะมาคุยกับอาจารย์ธิดาพวกเองอะไรเงี้ยอาจารย์ก็ตอบว่าไงพวกทูตก็ถามเมื่อไหร่พวกคุณจะสู้ทุกทีโอ้การสู้นี่ประชาชนล้มตายนะคะนั่นน่ะสิก็คิดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ถึงได้บอกว่าไอ้การที่ใช้คำพูดบอกว่าให้แกล้งตายเนี่ยอยู่ที่ว่าใครจะแปลเจตนาลมยังไงว่าการสู้นี่คุณต้องมาชุมนุมอย่างเดียวเหรอต้องสู้ยังไงคุณสีมองว่าคือระบบอำนาจถ้าโครงสร้างชั้นบนเนี่ยยังไงประชาชนก็ไปไม่ถึงอยู่แล้วแล้วมันจะต้องยังไงประชาชนถึงจะสู้ได้เราดูสิครับว่าบ้านเมืองมันอยู่ที่เดิมหรือมันเปลี่ยนแปลงอะไรมันเปลี่ยนนะเรามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงมั่งเราพูดไม่ได้หรอกบางอย่าง แต่บางอย่างเนี่ย เราก็เห็นมันเริ่มเปลี่ยนแล้ว มันเปลี่ยนมากเลยเปลี่ยนอย่างทั้งหน้ามือเป็นหลังมือเลยเองเนี่ยเราจะใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนยังไงการสู้ไม่ใช่ว่าต้องมาเดินชุมนุมอย่างเดียวนี่เราก็อยู่ที่เราจะคิดสิเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าการชุมนุมทำไม่ได้สนามเดียวเลยที่ประชาชนทำได้ก็คือการเลือกตั้งนั่นหมายความว่าถ้าสมมุติจะบอกว่าการแกล้งตายหรือการอยู่เฉยๆแล้วก็รอเลือกตั้งก็งงๆกันอยู่นะคะแต่ก็คุณศรีก็คงจะมีเรื่องอธิบายกันไปทีนี้ไปที่คุณบุญกรมบ้างกับกรณีที่เอาแหละคุณศรีอาจจะมองว่ามันก็น่าจะเป็นจุดบอดจุดนึงแต่ว่าหลายคนก็บอกก็แล้วแต่เจตนาบางคนอาจจะมองอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอข้ามไปอีกเรื่องหนึ่งเลยละกันเรื่องของการหาตัวประธานกลท.ที่ตอนนี้นะคะรายชื่อคุณอนันต์หายไปเลยนะคะเหลือทางด้านของคุณมีชัยลิชุพันธ์แล้วก็พลเอกจิระโกมุตพงศ์ซึ่งทางด้านของคุณมีชัยเนี่ยก็บอกรอเจอนายกก่อนดูแล้วท่าทีนี่ยังไงคะสำหรับเรื่องของการหาคนที่จะมานั่งร่างรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะหัวหน้าเนี่ยคือถ้าได้คุณมีชัยก็ดีไปนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรถือว่าได้ทำให้รัฐบาลหรือคสช.ได้คะแนนนะแต่ถ้าไม่ได้นะครับไปได้คุณจินละผมว่าคสช.ก็จะเสียหายเลยนะครับเพราะว่านี่ถือว่าเป็นคนที่โนเนมมากเลยนะถึงแม้ว่าในวงการทหารท่านจะเป็นอดีตเจ้ากรมพระธรรมนูญนะครับแต่ในแง่ของสังคมในแง่ของการเมืองบทบาทต่อการล่างรุ่นต่างๆเนี่ยท่านไม่มีประสบการณ์เลยนะแล้วประการสำคัญคนสังคมก็ถูกมองว่านั่นแหละคนกันเองนะครับเอาคนกันเองมาเป็นเข้ามาแล้วนะครับอันนี้ความเสียหายจะเกิดขึ้นทันทีเลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นอย่างที่ผมว่านั่นก็คือว่าก็จะได้คนที่อะไรอยู่ในเกรด B เกรด C ไปนะครับเกรด A นี่ไม่ต้องพูดถึงสมมตินะสมมติถ้าคุณมีชัยไม่รับนะนะครับเกรด B นะครับผมว่าให้ท่านอยู่ในเกรด B นะครับโอเคให้มากแล้วนะไม่อยากให้ว่าเป็นเกรด C นะครับเดี๋ยวจะนั่นไปนะครับให้ท่านอยู่ในเกรด B แล้วถ้าหัวได้เกรด B แล้วบรรดาคณะกรรมการหรือบรรดาลูกหาบทั้งหลายที่ยังเป็นคณะกรรมการยกร่างแหละใช่ไหมจะได้ใครอ่ะนะฮะผมว่าคือเมื่อหัวเสียหรือหัวเป๋แล้วเนี่ยเพราะว่าบรรดาลูกหาบก็ขาก็เป๋ด้วยก็ไม่แน่ชักไม่แน่ใจแหละนะครับที่ว่าจะเข้ามาแล้วประธานไม่ได้ดังใจก็ไม่ไปถึงแม้ว่าอาจจะอยากจะมีอำนาจอยากจะแสวงหาอำนาจก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าคนเรามันก็คิดเหมือนกันคิดถึงชื่อเสียงเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเข้ามาแล้วจะทำอะไรได้บ้างนี่มีประการสำคัญนะครับวันนี้ยังไงก็แล้วแต่นะครับผมก็ยังให้เครดิตว่าคุณวิชัยน่าจะรับนะ uh-huh. น่าจะรับนะน่าจะรับนะ อาจจะลดน้อยลงแต่ว่าผมว่าก็ยังมีโอกาสนะครับแล้วถ้า
นะครับถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองสั่งนะครับผมว่าคุณมีชัยก็พร้อมที่จะรับมันอยู่ที่ว่าผู้ใหญ่จะสั่งหรือเปล่าอยู่ที่คำสั่งแต่คุณมีชัยสั่งได้ใช่ไหมคะได้แบบนี้แหมคุณมีชัย คุณมีชัยก็อยู่ในศูนย์อำนาจมาตลอดนั่นแหละเป็นสมาชิกคสช. อยู่แล้วใช่เป็นสมาชิกแล้วเห็นมีข่าวนะเป็นรายงานข่าวถ้าหากคุณมีชัยไม่รับเป็นประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับก็อาจจะให้คุณมีชัยเป็นประธานสนช.ใช่ไหมไอ้สภาขับเคลื่อนปฏิรูปสปท.นะฮะแล้วให้พลเอกโกมุตมาเป็นประธานกรรมการยกร่างโอ้นี่คือยังไงท่านก็ต้องมีตำแหน่งมีข่าวมาอย่างนั้นท่านก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมใช่ใช่มีข่าวงั้นนะยังไงก็แล้วแต่ทิ้งคุณมีชัยไม่ได้ค่ะแต่ผมเห็นต่างกับคุณยังไงคนละฝั่งเลยค่ะผมเชื่อว่าคุณมีชัยไม่รับทำไมคะเพราะคนมีชัยเป็นคนที่เข้าใจยุทธศาสตร์คสช. อย่างชัดแจ้งที่สุดก็พอเข้าใจนี่แหละควรอย่างยิ่งเลยก็เขายุทธศาสตร์คสช.คืออะไรคือไม่มีเลือกตั้งคือร่างรัฐธรรมนูญแล้วถ้าคุณร่างรัฐธรรมนูญเพื่อมันใช่ไม่ได้เนี่ยคนอย่างคุณมีชัยหรือเจรับเป็นประธานผมเชื่อเนี่ยถ้าจะรับเนี่ยคุณมีชัยจะรับต้องเป็นต้องร่างแล้วได้ประกาศใช้ต้องร่างให้ผ่านต้องร่างให้ผ่านแต่ถ้าร่างแล้วไม่ได้ผ่านเนี่ยผมไม่เชื่อว่าคุณวิชัยจะรับมันถึงมาชื่อเนี่ยของคุณจิระในพลเอกจิระมันถึงออกมาตามมาเรื่อยจากที่เราพูดเล่นๆกันนะว่านี่นะตอนนี้มันไอ้ตัวนี้ของมติชนพลาดหัวแล้วบอกว่านี่พลเอกจิระท่านวิชัยไม่รับคุณจิระเป็นคุณอนันต์ไม่ต้องพูดถึงแล้วก็พูดตั้งแต่วันแรกว่ามันโทษคนละพวกคนละฝ่ายนั่นพวกป๋าแล้วนี่เขาพวกขุนป้อมก็จะไปคนละพวกได้ไงคุณอนันต์จะมาเป็นได้ยังไงใช่ไหมมันคนละพวกกันเลยแต่นี่ก็เหลืออยู่แค่สองคนนี่แหละคุณจะใช้ใครทีนี้ถ้าคุณจะร่างรัฐธรรมนูญเพื่อมันไม่ใช้เนี่ยเพราะนี่ไอ้รถแบบได้ถึงปี60แล้วนะถ้าคุณอยากปี61 62เนี่ยคุณต้องให้ใครร่างก็ต้องเขียนให้ไม่แต่คนที่จะเขียนให้ไม่ผ่านมันก็ต้องคิดแล้วก็รู้เยอะพอสมควรไม่ใช่อย่างที่อธิบายคุณหญิงตั้งแต่ต้นไอ้คนที่มาเป็นประธานเนี่ยมันสำคัญมั้ยล่ะเพราะคุณต้องเขียนตามรัฐธรรมนูญ2557รัฐธรรมนูญ2557เนี่ยแต่ก่อนมาตรา8จำได้มั้ยมาตรา4หรือมาตรา8อ่ะที่ห้ามคุณสมคิดมาเป็นอ่ะต้องแก้ใหม่อะเรื่องคุณสมบัติของสนช.แต่แล้วอันนี้มาเป็นมาตราสามารถแก้ไหมยังไม่แก้แล้วคนที่มันจะเขียนอย่างอื่นได้ยังไงแล้วมันจะมีคนเสนอให้แก้ไหมคุณมุนโกมองว่า มาตรา35เนี่ยค่ะที่เป็นตัวล็อกว่ารัฐธรรมนูญจะต้องเป็นยังไง1 2 3 4 10วงเล็บเนี่ยมันมีทั้งหมด15ข้อไม่ใช่นั่นน่ะใน10วงเล็บเนี่ยน่ากลัวมากนะ15ประเด็นนะครับผมว่าคงต้องแก้คืออย่างนี้นะผมเชื่อว่ายังไงก็แล้วแต่ผมคิดว่าคสช.ผมยังมองในแง่บวกนะผมยังเชื่อว่าคสช.เนี่ยต้องมีเลือกตั้งต้องให้มีเลือกตั้งนะถ้าบอกว่าคสช.ไม่มีเลือกตั้งไม่อยากให้มีเลือกตั้งเนี่ยผมว่าเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับกระแสทุกวันนี้มันเพียงแต่ว่าจะเลือกในช่วงไหนแค่นั้นเองแหละนะครับร่างนูนเพื่อไม่ให้มีเลือกตั้งเดี๋ยวผมว่ามันเป็นไปไม่ได้ลำบากมันลำบากนะครับกระแสในประเทศกระแสโลกกระแสอะไรต่างมากมายปัญหาเศรษฐกิจอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันพ่วงกับการเมืองนะใช่นะครับถ้าการเมืองไม่ดีถ้าการเมืองไม่เป็นประชาธิปไตยทั่วโลกเขาไม่อยากคบค้าสมาคมด้วยนะครับ EU เขาจะทำยังไงอะไรต่างผมว่านี่คือเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นไปตามที่ท่านนายกพูดก็คือปี60นะครับอาจจะเป็นไปนั่นครับอาจจะลากไปยาวนะครับแต่ว่าจะลากมาเร็วหรืออะไรเนี่ยผมว่ายังไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับผมเชื่อด้วยยังไงก็ได้เลือกตั้งเชื่อด้วยใจบริสุทธิ์อ่ะเชื่อด้วยใจบริสุทธิ์ว่ายังไงก็แล้วแต่ต้องมีเลือกตั้งนะครับเพียงแต่ว่าจะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ไม่รู้เมื่อไหร่อันนี้แหละน่ากลัวเด้งนะครับผมเชื่อต้องมีเลือกตั้งต้องมีเลือกตั้งท้ายที่สุดก็ปฏิเสธเสียงประชาชนคือร่างรัฐธรรมนูญเพื่อไม่ให้มีเลือกตั้งนี่ผมว่าเป็นไปไม่ได้แต่อาจจะลักษณะการต่อยอยู่ไปอีกแบบนั้นหรือเปล่าคะเพราะว่ายิ่งต่อยิ่งพังง่ายเหรอฮะเอ้านะครับก็ประกาศไปเลยระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับทางคสช.ไม่ผมคิดว่ารัฐบาลนั่นแหละใช่ไหมฮะแรงกดดันจะเพิ่มมากขึ้นถ้าคุณบอกว่าโอเคถ้าท่านนายกไปให้สัญญาประชาคมต่อชาวโลกต่อ
ต่อนานาชาติไปแล้วว่าจะเลือกตั้งปี60นะครับแล้วถ้ายืดออกไปอีกแล้วผมว่ายิ่งง่ายยิ่งอันตรายสำหรับรัฐบาลนะครับเพราะว่าผมว่ายังไงก็แล้วแต่ต้องมีเลือกตั้งแล้วก็ถ้าหากล่นมาเร็วสิก็จะไปเป็นผู้ดีกับรัฐบาลแล้วจริงๆแล้วดูความง่อนแง่นตอนนี้ของรัฐบาลที่ยังไม่ถึงว่ามีแรงกดดันนะฮะดูจากการหาตัวกรท.กับทางด้านของประธานเนี่ยก็บอกได้แล้วไหมครับว่าเนี่ยยังหายากนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนนะครับผมว่าต่อไปนะครับเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้รัฐบาลก็จะเสียม้าไปเรื่อยๆนะครับม้าตัวแรกก็พังไปแล้วคุณบวรศักดิ์เดี๋ยวจะไปย้อนรอยพระพุทธเจ้าแล้วค่ะคุณบวรศักดิ์เข้าทางม้าตัวที่สองนะม้าตัวที่สองนะฮะม้าตัวที่สองถ้าคุณมีชัยรับนะแล้วร่างนูนแล้วไม่ผ่านอีกนะเสียม้าตัวที่สองอีกแล้วใครล่ะครับจะอยากเป็นม้าให้ขี่พลเอกประยุทธ์อาจจะเป็นเองหรือเปล่านั่นนะฮะเป็นไปได้ไหมคะว่าแนวทางเนี่ยสมมุตินะคะคุณศรีคุณบุญกลมว่าถ้าสมมุติว่าร่างชุดเนี้ยไม่ผ่านจริงๆเนี่ยกรณีการจะหยิบเอารัฐธรรมนูญฉบับไหนมาใช้เนี่ยมันก็ต้องแก้อยู่ดีนะเพราะว่ามันถูกล็อกไว้ในมาตรา35อย่างคุณศรีบอกไปนะคะมันต้องมีการปรับยังไงก็ช่างให้มันเข้าและทีนี้เนี่ยหรืออีกทางนึงคือตามข้อเสนอของรองประธานสนช.เลยว่าไม่ต้องตั้งละให้สนช.ร่างขึ้นมาภายใน60วันหรือ30วันอะไรก็แล้วแต่หรือ90วันนะคะอันนี้ประสบการณ์ผมนะเราเป็นผู้สื่อข่าวแล้วช่วงหนึ่งทางราชการบังคับให้ผมเข้ารับราชการไม่ใช่ผมอยากเข้าเป็นนะเขาบังคับให้เข้าเป็นเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาประชาสัมพันธ์เอทีเกมครั้งที่5พอไปแล้วก็เขาก็ใช้เราสารพัดนะแล้วสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นคือไปเป็นที่ปรึกษาผบ.สูงสุดนะการทำงานกับทางทหารเนี่ยทำให้เรารู้ว่าทุกอย่างเนี่ยทหารเขาไม่ได้คิดเองนะเขามีคณะเสนาธิการคิดว่าเป็นยังไงไอ้นี่เป็นยังไงผลดีผลเสีย1 2 3 4ผลดีข้อที่1จะดียังไงเสียยังไงข้อที่2ดียังไงเสียยังไงข้อ3ดียังไงเสียยังไงเขาคิดเขากำหนดไว้หมดว่าเป็นอย่างนี้เหมือนกันทั้งผู้รับคุณรัฐประหารปี57เนี่ยข้อดีเป็นยังไงข้อเสียเป็นยังไงจะทำยังไงอะไรตัวเขาวางแผนไว้หมดแล้วไอ้อย่างนี้ไม่ใช่คุณมานั่งคิดแต่ละวันคุณประยุทธ์จันทร์โอชาจะบอกว่าผมไม่ได้คิดหรอกผมนอนฝันทำอะไรนอนผมไม่เชื่อเพราะเราประสบการณ์ที่เราอยู่กับทางกองทัพเขาเนี่ยเราก็รู้ว่าทุกอย่างตามคำสั่งและคำสั่งนั้นก็เป็นว่าคิดจากฝ่ายเสนาธิการคิดมาแล้วรอโอกาสนะฮะรอโอกาสและสถานการณ์ตอนที่ผมไปสัมภาษณ์พลเอกเปรมนะครับเมื่อปี47สัมภาษณ์ท่านก็ชื่นชมพลเอกชวลิตเนี่ยนะบอกว่าจิ๋วเป็นฝ่ายอำนวยการที่สุดยอดมากที่เก่งมากก็คือฝ่ายคิดใช่ไหมฮะฝ่ายก็คือเวลาเสนอผู้บังคับบัญชา1 2 3มีทางเลือก1 2 3มีอะไรข้อ1ดียังไงข้อเสียเสียยังไง1 2 3แล้วก็เสนอให้ทางเลือกให้ผู้บัญชาตัดคือมีทางเลือกเสมอมีทางเลือกเสมอมีแผน A แผน B นี่คือฝ่ายอำนวยการที่ทางทหารที่เขาที่เก่งนะครับแม้ทั้งคุณประสงค์ก็ยอมรับว่าวิกิวเก่งอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นฝ่ายเสหรือฝ่ายอำนวยการให้กับผู้บัญชาต้องคิดแบบนี้ต้องมีวิธีการในการทำงานแบบนี้ค่ะต้องคิดให้ได้หลายๆแผนแล้วคุณศรีเองก็บอกว่าทั้งหมดที่เราเห็นอยู่แล้วเรากำลังเดินตามเนี่ยมันคือสิ่งที่เขาวางไว้ตั้งแต่ต้นนะคะแล้วก็วางโครงสร้างกันซะว่าเขาต้องการอะไรนั่นก็คือทุกครั้งที่มีปัญหาแอนกันตลอดแต่มันจะเป็นไปได้หรือเปล่าเพราะว่าพลเอกประยุทธ์ก็พูดกับสื่อที่ทำเนียบแล้วในระหว่างรับประทานอาหารบอกว่าทหารจะไม่เข้ามาละแต่ก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าท่านเนี่ยไม่ได้เป็นผบ.ทบ.ละซึ่งผบ.ทบ.คนต่อไปเนี่ยจะว่ายังไงหลายคนก็บอกเมื่อไหร่ประเทศไทยจะหลุดพ้นแบบนี้สักทีถ้ามีปัญหาให้ประชาชนเป็นคนตัดสินนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการหยิบข่าวมาคุยค่ะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้คุณบุญกลมดงบางสถานคุณสุภเกียรติธารณกุลและดิฉันคุณศรีอินทปันตีนะคะและดิฉันอรุณโอไทยสิริบุตรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ